เมื่อครั้งที่เมืองไทยยังมีอนาบริเวณป่าไม้มากกว่าเลือกสวนไร่นาแล้วก็ตัวเมืองโดยเฉพาะป่าแถบทินเมืองเหนือจากปากน้ำโพถึงเหนือสุดของประเทศมีป่ากว้างใหญ่ไพศาลถึงขั้นทางการให้สัมปทานการตัดไม้ทำลายป่าอย่างชนิดเอกระเรอิกทีเดียวยามโทรเพลของช่วงปลายต้นหนาว แสงจันร์เริ่มส่องสว่างแทนที่แสงอาทิตย์ซึ่งใกล้จะอัสดงรับเหลี่ยมทิวเขาที่ป่าภัยปากทางเข้าหมู่บ้านซึ่งกินพื้นที่หลายสิบไร่ให้บรรยากาศร่มคลึ้มเหมือนกับพลบคำ่ำผู้ชายวัยกลางคนสี่คนคือในไพลในชาติในอ้วนในนงอยู่ในชุดกลมกลืนไปกับความมืด มีเครื่องทุนแรงคือไม้พองกระบองสั้นครบมือแอบซุ่มรอการมาของชาวบ้านสามคนอย่างใจจดใจจอ่อรู้แน่ว่าคนทั้งสามนี่จะต้องมาถึงป่าไผ่ก่อนตะวันชิงพรบในไพรซึ่งเป็นจ่าูงก็ล้วงขวดเหล้าเถื่อนต้มเองออกมาจากย่ามสะพายไหลซดอักอักระง,ง,งับความตื่นเต้นก่อนที่จะส่งให้สามเกลือในี่รับไปดื่มบ้าง ทราชนคนชั่วทั้งสี่คนนี้เป็นคนชั่วโดยสันดานปกติปล้นจี้ตีชิงคนตำบลอื่นแต่ว่าคืนนี้เป็นคำรบแรกที่เล่นงานคนหมู่บ้านเดียวกันเฮ้ยมีเสียงผีเท้าเดินสวบสาบมาทางนี้แล้วเอาพะคำมาโพกหัวลงพันหน้าด่วนเลยอึดใจต่อมาก็สี่เกลอก็เปลี่ยนตัวเองเป็นไอ้โมมีผ้าคลุมหน้าขยับเครื่องทุ่นแรงเตรียมความพร้อม ชาวบ้านสามคนเนี่มาถึงโค้งสุมไผ่แล้วสี่เกลอก็เบียดร่างชิดราวป่าเหมือนกับปีศาจร่างดำมาเมื่อมพริบตาที่สามชาวบ้านเดินคล้อยหลังไปไม่กี่ก้าวนายพลก็ส่งสัญญาณให้สามเกลอกระโจนออกจากที่ซุ่มชาวบ้านสามคนนั้นเพิ่งจะเอะใจกับเสียงผิดปกติยังไม่ทันเหลียวไปมองไม้พรองกระบองสั้นกระดมใส่หัวกระบาลแบบชนิดตีไม่เลี้ยง ทยอยกันล้มคว่ำเหมือนใบไม้ร่วงเป็นโอกาสให้จ่าปูงอย่างนายพลใช้พลองว่าถ้ายถอยอีกคนละตุมจนแน่นิ่งขาที่เสร็จแล้วสี่ทรชนก็ซอยเท้าราวกระเดินแข่งกันจนถึงกำแพงวัดในเวลาอันสั้นจุดหมายของมันคือประตูโบสถ์ที่สามชาวบ้านนี่ทำหน้าที่อารักขาป้องกันโจรใจบาปลักขโมยพระพุทธรูปทองคำไปจากโบสถ์ ซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระพุทธรูปสมัยโบราณหน้าตักหนึ่งศอกเศษเดิมทีสมัยพม่าข้าศึกรุกรานไทยสาธุชนในอดีตได้หล่อปูนหุ้มองค์พระไว้พุทธลักษณะเป็นฝีมือบ้านบ้านประดิษฐานอยู่หน้าพระประธานกระทั่งไม่กี่เดือนก่อนปูนหุ้มองค์พระกระเทาะออกมาชิ้นหนึ่งเผยให้เห็นเนื้อทองสุกปล่งเหลืองอารามอยู่ภายใน ทางวัดก็ลงมติกระเทาะปูนผิวนอกออกให้หมดก็พบว่าเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยทองคำเนื้อบริสุทธิ์น้ำหนักเกือบร้อยกิโลล้ำพังทองหนักบาทเดียวก็ซื้อขายกันบาทละสี่ร้อยสมัยนั้นพระพุทธรูปหล่อด้วยทองคำหนักเป็นร้อยกิโลคิดเป็นน้ำหนักทองนี่จะนับเป็นบาทอ่าก็จะนับไม่ท้วนทีเดียว ทั้งนี้ก็เพราะเมืองไทยถูกเลือกให้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธศาสนาสิ่งที่ยืนหยัดคู่กับพระสศาสนาคือวัดวาอารามพระพุทธรูปและพระเจดีย์บัจจุพระบรมธาตุประกอบกับบรรพชนไทยในอดีตตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดเลื่อมใสในหลักธรรมคำสอนยิ่งกว่าคนไทยสมัยปัจจุบันหลายเท่ายามใดจัดสร้างปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์เช่นพระเจดีย์ธาตุ บนยอดพระเจดีย์ส่วนใหญ่มักจัดทำด้วยทองคำเนื้อบริสุทธิ์เป็นยอดฉัดเจดีย์เก้าชั้นยามต้องแสงแดดก็จะเหลืองอารามสว่างใสสุขสกาวงดงามจับตาชวนให้กราบไหว้สัการะส่วนพระพุทธรูปนั้นเล่ายามใดบ้านเมืองสงบสันติสุขไร้ฟ้าน่าใสมีทองคำเก็บไว้คนละกากมากก็นิยมแบ่งเฉลี่ยกันจัดสร้างพระพุทธรูปทองคำเพื่อเป็นสิริมงคล อันเป็นการช่วยเกื้อหนุนพระศาสนาให้สถิตสถาพรครบถ้วนห้าพันปีสมดังพุทธพยากรณแต่ว่าที่แห่งไหนมีผู้สั่งสมกัรมดีเพื่อความสุขความเจริญทั้งชาตินี้แหละชาตินะก็ย่อมจะต้องมีคนสั่งสมบาปกรรมความชั่วเป็นของคู่กันเปรียบเสมือนเหรียญอันเดียวต้องมีสองด้านเมื่อมีคนคอยทำนุบำรุงพระศาสนา ก็ต้องมีมานใจบาปจ้องทําลายแม้ว่าผู้เฒ่าผู้แก่จะสอนนักสอนหนาว่าการลักขโมยของวัดโดยเฉพาะพระพุทธรูปเป็นบาปหนักหนาสาหัสยิ่งกว่าลักทรัพย์ชาวบ้านหลายร้อยหลายพันเท่าแต่คนใจชั่วก็หาได้เกรงกลัวต่อบาปกรรมไม่หลังจากรอบกัดสามชาวบ้านจนหมดสติไม่รู้เป็นตายร้ายดีแล้วสี่เกอไวร้ายก็เข้ามาซุ่มรอทีอยู่ในวัด ทำเป็นอยู่ยามตามภัยตามปกติพระสงฆ์องค์เนนท่านมองจากกุฏิแต่ไกลก็นึกว่าเป็นคนเฝ้าวัดสามคนที่ขันอาสาอยู่ยามสลับอีกสามชาวบ้านผลัดกันอารักขาพระทองคำแต่ค่ำคืนนี้อาศัยความเป็นธรชนผ่านการทำผิดกฎหมายมามากต่อมากแล้วก็มีเครื่องทุนแรงครบมือสี่เกลอก็เดินสดเล่าอย่างใจเย็นรอถึงสามสี่ทุ่ม พระเนนดับไฟจำวัดหมดถึงจะเปิดประตูโบสแล้วก็จะนิมนต์พระพุทธรูปทองคำไปจากวัดไอ้อ้วนไอ้ชาติมึงเตรียมกระสอบให้พร้อมนะเดี๋ยวอุ้มพระใส่กระสอบแล้วช่วยกันแบกออกไปกลางป่าหลังวัดข้าจะให้ไอ้นงคอยระวังหลังให้อาลิฟแล้วพี่พรอ่ะจะเป็นจอมบงการอย่างเดียวไงเฮ้ยพูดเป็นบ้าไปได้ข้าก็รับหนะ้าที่ตัดไม้มาสมกองไฟหลอมอง์พระสิวะ ลงเรือลำเดียวกันทั้งทีไม่ว่าใครก็ไม่มีสิทธิ์กินแรงคนอื่นนะจริงไหมน้องจริงจะ่ะจริงจะ่ะลูกพี่เล่าเถื่อนที่เตรียมมาในย่ามสองขวดเกลี้ยงแล้วได้เวลาบุกเข้าโบสโจรกรรมพระพุทธรูปสี่เกลอมีอุปกรณ์การงัดแงะติดย่ามสะพายไหลครบเครื่องกินเวลาไม่กี่นาทีประตูโบส์ก็เปิดทางให้พวกมันย่างสามขุม ตรงไปยังแท่นประดิษฐานพระประธานในโบสถ์ซึ่งมีพระทองคําวางอยู่ตรงหน้าพระประธานเหลืองอารามมองเห็นในความมืดในอ้วนก็สะบัดกระสอบป่านให้ทางออกสามเกลือที่เหลือก็ช่วยกันอุ้มพระทองคําใส่กระสอบในอ้วนแบกท้ายในชาติแบกหัวที่เหลือเป็นกองระวังหลังออกจากวัดหายลับเข้าป่าอย่างง่ายดายไร้อุปรคกีดหวาง ต่อให้พระเนนติดตามมาก็ไม่กลัวด้วยพวกท่านมีต่มือเปล่าผิดกับสี่จอมโจรที่มีเครื่องทุนแรงโดยเฉพาะมีสั้นแทงคนไส้ไหลามานักต่อนักถึงลานดินกลางป่าซึ่งมีขึ้นเองตามธรรมชาติสองเกลอคือในพลกับในนงก็ช่วยกันขุดหลุมขนาดใหญ่ลึกครึ่งเม็ดกว้างยาวอย่างละเมตดครึ่งตัดกิ่งไม้ใบไม้แห้งสมที่ก้นหลุม แล้วก็จุดไฟลุกโพลงขึ้นอย่างรวดเร็วสมเป็นคนชั่วระดับมืออาชีพไยในอ้วนในชาติช่วยกันแบกพระพุทธรูปจนหลังแอนทิ้งตัวลงนอนแก้เหนื่อยเพราะว่าหมดภาระที่ตัวรับผิดชอบแล้วรอแค่สองเกลือหลอมพระให้เป็นก้อนทองเอาไปแบ่งขายตามร้านทองในตัวจังหวัดเกษตรกร,ก,รก็มาลออย่างมันก็จะได้พ้ทุกพลร้อนเป็นเศรษฐีย่อยๆกับเขาเศรษฐี ขณะนอนหลับตาวาดวิมานในอากาศอย่างคลืมอกคลืมใจในพลัยกับในนงก็เปลี่ยนจากมิตรเป็นศัตรูเนื่องจากต้นคิดคือมันสองคนเท่านั้นในอ้วนกับในชาติเป็นเพียงตัวประกอบถูกหลอกมาใช้ให้ช่วยกำจัดสามชายชะกันผู้เป็นยามรักษาพระทองคําในโบสถ์หารสองยังไงก็รวยกว่าหารสี่แน่นอนอันเป็นแผนร้ายที่สองเกลือมันวางไว้แต่แรก ในอ้วนกับในชาตินอนพักยังไม่ทันหายปวดหลังอยู่ๆก็มีเสียงคนก้าวมายืนอยู่บนหัวนอนพร้อมโดยเสียงแค่นหัวเราะผิดปกติก็เพิ่งเอะใจลืมตาขึ้นดูพลันเสียววาบที่ลำคออย่างแรงมันทั้งสองยังไม่ทันแผด่ร้องด้วยความเจ็บปวดคอหอยก็ขาดไปกว่าครึ่งทั้งหลอดลมทั้งเส้นเลือดใหญ่ขาดกระจุยเลือดสด อุนระอุสีแดงเถือกทะลักจากปากแผลยังกระท่อประปาแตกขาดใจตายห่วงไปยังฉับพลันทันด่วนแต่เซนประสาทในร่างยังทำงานอยู่ทำให้ชักดิ้นชักงออีกครู่หนึ่งก่อนจะแน่นิ่งเป็นศพในท้ายที่สุดปล่อยให้สองเกลอคือในไพลกับในนงระเบิดเสียงหัวเราะที่ลงมือเชื่อสำเร็จง่ายได้เกินคาดชอบนรกขุมไหนมือไปขุมนั้นเถอะคนช่วยอย่างพวกมึงตายซะ แผ่นดินจะได้สูงขึ้นจริงลูกพี่แม่งตีรุ่นเท่าพวกเรามานานแล้วไอ้พวกเสือขี่เรือนฮ่าเสือสมิงตัวจริงมันต้องฆ่ากับพี่พลายเว้ยในนงพูดพลางก็รื้อคนย่ำสะพายไหลสองเกลือผีไตหงไปพลางหยิบเหล้าเถื่อนขึ้นมาได้ย่ำละขวดเสร็จแล้วก็ตวาดแม่งกะว่าจะดัดหลังเราเหมือนกันนะลูกพี่นี่ไงเหล้าที่มันเตรียมไปดื่มฉลอง โชคดีที่เราชิงลงมือก่อนข้าเอะใจตั้งแต่มันพูดถากถางทำนองว่าเรากินแรงพวกมันเพิ่งจะสร้างชื่อในดงโจนเลี่ยมครูมันยังอ่อนหัดนักไอ้พลายไม่แน่จริงตำรวจไม่ตั้งรางวัลน,น้ำจับถึงห้าพันบาทหรอกเว้ยสองวัยกร้ก็นั่งพักเหนื่อยบ้างหลังจากลงแรงขุดหลุมแล้วก็ตัดไม้ทำเชือ้อไฟพักใหญ่ เหล้าเทือนสองขวดที่ยึดได้จากยา่อคนในอ้วนกับในชาติถูกในไพลกับในนงเปิดซดนั้นคนละขวดไม่ผิดสังเกตกับรถเหล้าอันปราแปลงไปกว่าเดิมกว่าจะรู้ตัวอีกทีมันทั้งสองก็กระอักออกมาเป็นเลือดสดๆปวดแสบปวดร้อนในกระเพาะเหมือนกับมีมือลึกลับจับขยำขยี้พวกมันดิ้นเล่าๆจนขวดเหล้ากระเด็นไปกระชอกชุ่มผืนหญ้าบนลานดิน เลือไม่กี่อึดใจหญ้าทุกต้นที่เปียกชื้นด้วยน้ำเล่าก็เปลี่ยนจากเขียวขจีเป็นสีเหลืองแก่เหมือนเจอยาตราหัวกะโหลกไหวเขาเต็มรักก่อนความตายจะกระชากวิญญาณอันโฉดชั่วไปลงนรกแสงสว่างจากคบใต้พร้อมกระเสียงคนกลุ่มใหญ่ก็ตรงมายังกองไฟอลุกโชนอยู่ข้างตัวพวกมันเมื่อโผล่พ้นราวป่าถึงได้รู้ว่า เป็นสามชายชะกันที่โดนทุบหัวจนหมดสติบัดนี้ฟื้นจากสลบแล้วเป็นมักคุเทศนำทางพระเนนเป็นสิบรูปแกะรอยพงหญ้าที่แหวกเป็นทางจนถึงกลางป่าที่สี่จอมโฉดวางแผนหลอมพระทองคำเพื่อจะแยกชิ้นส่วนเป็นก้อนทองขนาดย่อมๆไปขายให้ร้านทองในเมืองฝ่ายติดตามสยดสยองกับซากศพที่ถูกฆ่าปาดคอ มีกลิ่นคาวเลือดโชยเตะจมูกคลาคลุ้งจนพากันเบือนหน้าหนีสภาพที่น่าหวาเสียวแต่ก็ดีใจมากที่พระพุทธรูปทองคำยังอยู่ดีเฉยถูกวางไว้ข้างกองไฟเปล่งประกายสีทองเหลืองอารามอย่างศักดิ์สิทธิ์น่าเลื่อมใสชวนให้เกิดศรัทธาเขาก็พากันกราบถวายสการะอย่างตื้นตันใจที่เห็นองค์แทน สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังอยู่รอดปลอดภัยจากเงือ้อมือมานอย่างน่าอัศจรรย์จากแสงสว่างของคบใต้ทําให้คณะผู้ติดตามพระพุทธรูปทองคําพบเห็นร่องรอยเล่าเถื่อนผสมยาฆ่ายาตราหัวกะโหลกไว้ทะลักจากขวดเนื้องนองอาผืนหญ้าจนกลายเป็นสีเหลืองด้วยพิษร้ายแรงแล้วก็อาการดิ้นรนก่อนขาดใจตายของสองทรชนซึ่งเป็นผู้ลงมือฆ่าพวกเดียวกันเอง เพียงแต่ยังคิดไม่ออกเท่านั้นว่าในไพลกับในนองนึกขลังอะไรขึ้นมาถึงซดเหล้าเถื่อนผสมยาฆ่ายาเข้าไปเต็มคราบจนกระอากออกมาเป็นเลือดสดสดสงสัยจะเป็นด้วยอำนาจของผู้มีฤทธิ์กลางป่าบังหูบังตาพวกมันให้มืดบอดหลงดื่มกินสิ่งเป็นพิษเข้าไปเองเพราะใครจะจับมันกรอกอยาพิษเข้าปากได้ถ้าไม่ใช่มันนึกขลังยกซดเอาเอง พระเนนอัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นแคร่ที่สามชายชกันจัดทำให้แล้วช่วยกันแบกหามแคร่อาราธนาท่านกลับไปประดิสถานในโบสถ์ตามเดิมสำหรับซากศพสี่แรวไรก็เป็นหน้าที่ของคณะสัปเหร่ช่วยกันเผาส่งวิญญาณมาลงนรกเรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดทางภาคกลางตอนเหนือผู้เล่าท่านแรกเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ประจำหมู่บ้าน ส่วนผู้เท่าที่ได้สดับฟังก็นำมาเล่าให้ลูกหลานฟังอีกทอดหนึ่งตกถึงคนรุ่นเหลนก็คือลูกลูกของหลานเนื้อความก็หายหกตกหล่นไปพอสมควรจับใจความได้เท่าที่เล่าไปแล้วอุทาหรณ์จากเรื่องนี้อยู่ที่สมัยปัจจุบันบรรดามารศาสนาก็พากันจับจ้วงล่วงเกินพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างกว้างขวาง,วางยิ่งกว่าอดีตการสาธุชนชาวพุทธพึงปกป้องพระศาสนา ให้สถิตสถาพรครบถ้วนห้าพันปีสมดังพุทธ,ธพยากรณ์ด้วยครับท่านผู้ฟังที่เคารพการลักเล็กขโมยน้อยปล้นชิงทรัพย์นำสิ่งของหรือว่าทรัพย์สินของผู้อื่นมาเป็นของตัวเองโดยทางมิชอบนั้น นอกจากจะเป็นการประพฤติผิดศีลธรรมอันเป็นการนำไปสู่บาปกรรมแล้วยังทำให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนจากการกระทำของผู้นั้นด้วยแม้ว่ากฎหมายจะมีการลงโทษถ้าถูกจับได้แล้วก็ตามแต่เรื่องของกรรมเวรนั้นย่อมหนีไม่พ้นจากการตอบสนองแห่งการกระทำแน่นอนการขโมยหรือว่าปล้นจากบุคคลก็บาปอยู่แล้วหากไปทำกับพุทธศาสนาด้วยแล้วบาปมันก็จะมากมายทวีคูณสักเท่าไหร่ก็ลองคิดดู คุณวิเชียนได้รู้เห็นการกระทำเยี่ยงนี้มาด้วยตาของตัวเองทั้งยังได้ร่วมกระทำมาแล้วรู้แล้วก็ได้รับผลแห่งการกระทำนั้นแล้วด้วยจึงกล้าพูดได้อย่างเต็มปากว่าโกด่งกรรมนั้นมีจริงย้อนเวลากลับไปเมื่อ20่สิกว่าปีผ่านมาแล้วตอนนั้นคุณวิเชียนยังอยู่ในช่วงวัยรุ่นอายุประมาณ21ปีแกเป็นคนอำเภอพลจงังหวัดขอนแก่นครับบ้านแกทำนา แต่ว่าตัวแกไม่ได้ทํากับเขาหรอกเพราะว่าพอเรียนจบชั้นมปลายก็โดนทหารพอดีไปเป็นทหารทั้งสองปีตอนเป็นทหารเกณฑ์มีเพื่อนผูงมากมายที่มาจากต่างถิ่นต่างที่ร้อยพ่อพันแม่เพราะฉะนั้นก็มีทั้งคนดีและคนเลวปะปนกันคุณวิเชียนค่อนข้างจะเป็นคนหัวอ่อนก็เลยถูกชักจูงง่ายตามปกติแล้ว แกไม่ดีมีนิสัยเกลเกมะเรกเก,กเรกับเขาหรอกออกจะเป็นคนเฉยๆซะด้วยซ้ําใครเฮไหนก็เฮด้วยเพราะว่าเกรงใจเพื่อนเท่านั้นเองตอนหกเดือนสุดท้ายก่อนปลดประจําการทุกคนก็กลับบ้านบ่อยอขึ้นก็ถูกเพื่อนปุง๋งชักชวนกินเหล้าอยู่เป็นประจําจนแทบไม่ถึงบ้านในกลุ่มของแกนะมีอยู่ด้วยกันประมาณเจ็ดแปดคนที่อยู่จังหวัดเดียวกันบางคนก็อยู่อำเภอเดียวกันด้วย เพื่อนในกลุ่มนี้ไม่ค่อยมีพิษมีภัยเท่าไหร่จะมีคนเดียวก็คือไอ้โตครับไอ้โตนี่เป็นคนออกจากเกเกผ่านหาเรื่องแล้วก็ชอบลักขโมยของที่มันจะขโมยก็คือเงินทองของใช้ยทหารด้วยกันเคยโดนจับได้แล้วต้องโทษมาแล้วแต่ไอ้โตก็ไม่เข็ดคงจะเป็นเพราะสันดานของมันพวกเพื่อนๆก็เอือมระอากันทุกคนแต่ก็ทนคบกับมัน เพราะว่ามันเป็นคนใจถึงไม่ยอมให้ใครมารังแกมันจะออกหน้าเสมอเวลามีเรื่องเป็นคนมีความรู้น้อยชอบใช้กำลังมากกว่าสมองอ่าพวกเพื่อนๆก็จะไหว้วานขอแรงในการทำกิจกรรมอะไรไอ้โตไม่เคยขัดช่วยได้เสมอนี่คือข้อดีของมันที่ทำให้เพื่อนๆนี่ทนคบมันอยู่มีอยู่อาทิตย์หนึ่งหลังจากที่ได้กลับไปเยี่ยมบ้านกันไอ้โตซื้อทั้งขนมและอาหารมาเลี้ยง ทุกคนในวันที่กลับมาถึงกองร้อยทุกคนก็แปลกใจตามปกติไอ้โตไม่ค่อยจะมีเงินทั้งเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงมันไม่เคยเหลืออยู่แล้วเพราะว่าทุกครั้งที่ได้รับเงินเดือนหรือว่าเบี้ยเลี้ยงแล้วก็ได้ปล่อยกลับบ้านไอ้โตมักจะกินเหล้าแล้วเที่ยวผู้หญิงตามซ่องอยู่เสมอไอ้โตมันบอกกับทุกคนว่าได้ลาบลอยมาแต่ว่าไม่บอกรายละเอียดว่าเป็นอะไรจนครั้งต่อมาได้กลับบ้านอีกไอ้โตก็ชวนคุณวิเชียน ไอ้ดำเพื่อนอีกคนให้ไปช่วยมันหาเงินหน่อยเพื่อนๆก็ประหลาดใจว่ามันจะไปหาเงินด้วยวิธีไหนมันไม่บอกจนกระทั่งพาเพื่อนไปที่วัดแห่งหนึ่งวัดนี้ตามที่รู้จักเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองขอนแก่นทีเดียวไอ้ตัวแอบเข้าไปขโมยพระในสลาโดยให้เพื่อนสองคนดูต้นทางบอกตามตรงว่าคุณวิเชียนกับไอ้ดำต่างก็ตกใจไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนี้ก็พยายามบ่ายเบียงปฏิเสธ แต่ทนการขอร้องเขามันไม่ได้ก็ต้องปล่อยเลยตามเลยนะวิเชียนก็ดูต้นทางส่วนไอ้ดำถูกไอ้โตให้ไปเป็นผู้ช่วยในการงัดแงะประตูสลามันบอกว่าเคยขโมยไปครั้งหนึ่งแล้วไม่มีใครรู้เพราะว่าพระพุทธรูปที่นี่มีหลายองค์เป็นพระเก,ก่าแก่ทั้งนั้นมันเอาไปขายปักพวกกันได้เงินมาสบายๆมันก็เลยติดใจคุณวิเชียนสาบานไว้ว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายจริงๆเพราะว่าทั้งกลัวบาปแล้วก็กลัวติดคุก ในครั้งนี้ไอ้โตเอามาสององค์เป็นพระบูชาทองเหลืององค์หนึ่งแล้วก็เป็นพระแกะด้วยศิลาแรงอีกองค์หนึ่งคุณวิเชียนก็รีบแยกย้ายกลับทันทีไม่ขอรับส่วนแบ่งใดๆที่มันพยายามยัดเยียดให้ตั้งแต่นั้นมาคุณวิเชียนก็พยายามห่างจากมันแล้วก็รู้ว่ามันก็แอบไปทําอีกหลายครั้งส่วนจะมีใครไปกับมันบ้างนี่ไม่รู้จนกระทั่งปลดประจําการทุกคนก็แยกย้ายกัน คุณวิเชียนก็กลับมาเปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เพราะว่าในหมู่บ้านเริ่มมีมอเตอร์ไซค์มากขึ้นแล้วก็ประกอบกับมีใจรักในทางนี้ก็ปล่อยให้พี่น้องเขายึดอาชีพธนนากันไปแต่ว่ากําเวณในครั้งนั้นก็ตามมาชำระคุณวิเชียนเข้าจนได้วันหนึ่งเมื่อมีรถมอเตอร์ไซค์ของลูกค้าคนหนึ่งมาให้ซ่อมแกลองคันเร่งเช็คเครื่องดูขณะที่กาลังนั่งยองๆอ,อยู่ข้างรถ เจ้าขาตั้งรถเกิดขยื่นจนรถล้มแหนของรถกระแทกเขาที่เบ้าตาข้างขวาของคุณวิเชียนอย่างแรงผลปรากฏว่าเจ้าดวงตาที่เคยดูต้นทางให้เขาขโมยพระก็เลยบอดสนิทต,ตั้งแต่นั้นมาส่วนเจ้าโตนั้นก่อนที่คุณวิเชียนจะประสบอุบัติเหตุประมาณห้าวันอคุณวิเชียนก็ได้ไปเยี่ยมมันที่โรงพักเพราะว่าเมียม,มันมาส่งข่าวว่าไอ้โตโดนข้อหาตัดเสียงพระพุทธรูปซึ่งมันบอกว่าทํามาหลายครั้งแต่เพิ่งมาพลาดคราวนี้ มันโดนจับพร้อมกับเพื่อนมันที่คุณวิเชียนไม่รู้จักอีกสองคนคุณวิเชียนยังบอกมันว่าเลิกเธออย่าทำอีกเลยมันก็ยังรับปากว่าเห็นจะพอแล้วไอ้โตติดคุ๊กอยู่เพียงเจ็ดปีก็ออกมามันมาหาคุณวิเชียนที่บ้านพอเห็นคุณวิเชียนตาบอดมันก็เสียใจไอ้โตก็ให้คุณวิเชียนช่วยหางานให้ทำเพราะว่าอยากกลับตัว ็เลยฝากให้มันทำงานที่โรงสีข้าวแห่งหนึ่งที่ครอบครัวคุณวิเชียนนำข้าวไปสีตามที่บอกว่าไอ้ตไม่มีความรู้มันถนัดแต่ใช้แรงงานมันทำอยู่ได้แค่สองวันคุณวิเชียนก็ได้ทราบข่าวร้ายว่าไอ้โตตายแล้วเหตุจากสายพันธุ์ที่เขาต่อจากมอเตอร์ไปยังเครื่องสีข้าวที่มีความยาวสามสี่เมตรเกิดขาดและแรงสบัดของสายพันธุ์ ไปฟันที่คอของมันจนบิดขาดปรากฏว่าไอ้โตตายขาที่คุณวิเชียนไปดูศพมันด้วยหัวใจห่อเหี่ยวและเวทนาก็นึกในใจว่านี่แหละนะกรรมเวรถึงจะติดคุกติดตารางมาแล้วก็ยังชดใช้ไม่หมดนะคุณวิเชียนกับไอ้โตคงใช้นี่ต่อพุทธศาสนาหมดแล้วเหลืออีกคนที่ยังไม่ได้ข่าวคราวก็ไอ้ดำไงล่ะป่านนี้มันจะเป็นยังไงบ้างหนอได้รับชะตากรรมอะไรหรือย,ยังก็ไม่รู้เออน่าเป็นห่วงจริงๆ เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ